ี๋ยวก่อนนะชายถามจริงๆเหอะจะเอาอย่างนี้เลยเหรอเมื่อคืนฉันคิดทั้งคืนว่าถ้าเตี่ยยังอยู่เตี่ยจะให้ฉันทำยังไงตังรองทำเตี่ยตายก็จริงแต่ฉันก็อยากให้เขาติดคุกชดใช้กรรมไม่ใช่มองดูรังรองโดนคนทำร้ายจนตายต่อให้ฉันโกรธเขายังไงเขาเป็นคนเลี้ยงฉันมาและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่เคยทิ้งฉันก็ใจก็เลยจะจัดงานแต่งงานหลอกๆเพื่อรอให้รังรองมาก่อนที่คุณอาวุธจะเจอรังรองอ่ะฉันเคยบอกรังรองอ่ะว่าถ้าฉันแต่งงานฉันจะจัดงานแบบไหนฉันก็มั่นใจว่าเขาจำได้แต่ถ้าคุณเห็นว่าวิธีนี้มันไม่เวิร์กอ่ะไม่ต้องช่วยฉันก็ได้นะเวิร์กเวิร์กวิธีนี้โคตรจะเวิร์กเลยถึงมันจะเป็นงานแต่งงานหลอกๆเนี่ยนะแต่ว่าผมจะจัดให้เหมือนจริงเลยคือถ้าลังลองรู้ว่าใจจะแต่งงานกับผมเนี่ยนะยังไงก็ต้องมาพี่ดาพูดใหม่สิคะใครจะแต่งงานกันนะคะทรายกับคุณลิเบดินครับพอดีคุณลิเบดินเขาโทรมาบอกผมแต่ในข่าวตำรวจยังตามจับคุณดังรองไม่ได้เลยนะคะทรายกับลิเบดินจะแต่งงานกันซะแล้วก็อย่างว่าล่ะค่ะคนสมัยเนี้ยอะไรมันก็รวดเร็วแล้วเขาจะจัดงานกันเมื่อไหร่ล่ะคะผมให้คนกระจายข่าวงานแต่งงานของเราเนี่ยลงทุกช่องทางแล้วทั้งสื่อแล้วก็ทั้งโซเชียลด้วยตอนนี้คุณถึงโรงพยาบาลยังแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ